ทำบุญทำบุญกูกุศลนะครับนี่นะสร้างพระประธานสุดท้ายนะครับสร้างเสร็จจัดฉลองเลยมหรสพโอ้เพบีบครับกระตินผ้าปลารับซองนะครับนับเงินเป็นล้านกว่าบาทครับแต่ปรากฏว่าจูจูหายไปเสียบสามแสนบาทอ้าวใครเหรอกรรมการวัดเหรอผู้ใหญ่บ้านเหรอผู้รับผิดชอบเดิมน้ําสาบาทเลยครับคุณินไรชาได้นะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วครับที่ชาวบ้าน บ้านทมนางามหมู่ที่1หมู่ที่9บ้านทมนาดีแล้วก็หมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่10ตตำบลทมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับกําลังดื่มน้ําสาบานกันหลังจากที่เงินทําบุญผ้าป่าวัดบัวรพาหายไป289,645บาทครับ น,นี่นะไม่รู้หายไปยังไงบ้างนะ,ะมีกรรมการนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยใบยบ้านมีเจ้าวาดนะครับแล้วก็มีชาวบ้านด้วยนั่งดื่มน้ำสาบานกันไปนะครับหน้าพัดพทานเลยเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมา เพราะว่าชาวบ้านนะครับยังติดอกติดใจเนื่องจากว่าอะไรครับหาเงินกันสร้างวัดใหญ่ครับพระเจ้าองค์ใหญ่พระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างเสร็จไปแล้วนะครับตั้งแต่19ตธันวาคมปีติพานมาแล้วก็ช่วงสงการที่ว่านี้นะครับก็คือว่าสร้างเสร็จแล้วก็จัดมหรสพนะครับฉลองเลยคุณนนิจาลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านชาวช่องที่าม,มาหากินที่อื่นกลับบ้านกลับช่องครับช่วงสงการพอดีโอ้ยได้เงินนะ ครับเข้าวัด1,092,865บาทเกือบ2ล้านครับแต่ปรากฏว,ว่าไปหักค่ามอหารสมแล้วก็เตรียมจัดงานเหลือ1,158,645บาท เพราะฉะนั้นนะครับน,นเงินที่เหลือนี่ทําไงครับเอาชาวชบ้านมานั่งรวมตัวกันครับผู้ใหญ่บ้านด้วยมานั่งนับเงินนักนัเงินเงินเสร็จนะครับก็เอานับเรียบร้อยนะครับจำนวนที่วาดนี่ก็ฝากเจ้าวาดเอาไว้เจ้าวาดนะครับก็นําเงินไปนะครับฝากที่ธนาคารเลยปรากฏว่าธนาคารบอกว่าตัวเลขที่แจ้งมากับตัวเลขที่เอามาจริงตรงไ,มไม่ตรงกันครับาหายไปหายไปเท่าไหร่ครับ2 9ง6 4 5 บาทครับไม่รู้เป็นยังไงอ้าวกลับมาแล้วครับเรียกประชุม นี่นะปรากฏว่าชาวบ้านนะครับที่เขาสงสัยเหรอสงสัยผู้ใหญ่บ้านคุณนิรชาผู้ใหญ่บ้านนะที่บอกว่านะครับเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานนี่นะผู้ใหญ่บ้านที่ว่านี้นะครับก็คือว่าเขาไปมีลูกน้องอยู่ด้วยว่างั้นครับเป็นผู้ช่วยอยู่4ี่คนเป็นผู้เหาาบ้านบ้านทมนาดีนี่นะเสนอตัวนะครับว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานนี่นะผู้ใหญ่บ้านที่ว่านี ก็คือว่าตั้งตนเองเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็จัดงานเองคนอื่นไม่ต้องยุ่งมากเท่าไหร่นะครับแต่พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ตรงอย่างนี้เอา้าผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมาสาบานนะคนอื่นมาหมดครับคนที่นับเงินนับทองนี่นะในที่สุดแล้วพอไม่ตรงกันนะครับเอาทําไงชาวบ้านเขาก็เลยไปที่ อำเภอโนนสะอาดอีกครับไปเรียกร้องให้กับทางในอำเภอนะครับได้มีการไปตั้งกรรมการสอบสวน้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับชาวบ้านเจ้าช่องก็ลงชื่อกันนี่นะในที่สุดแล้วก็ยังไม่จบนะครับผู้ใหญ่บ้านที่ว่าถูกต้องสงสัยก็ไปแจ้งความก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันเราบ่าเงินไม่รู้หายไปไหนไว้อย่างนั้นนะชาวบ้านก็บอกว่าสงสัยนะครับผู้ใหญ่บ้านมาแก้เกี่ยวไว้อย่างนั้นแม่เห็นไหมครับเงินมันเรื่องใหญ่ก็เป็เรื่องยาวนะครับมีการว่ากันนี่นะโอ้ยเยอะครับยาวมากเลยผมเอาสรุปให้ฟังสั้น นะครับว่ามันเป็นประมาณนี้เงินไม่เข้าใครออกใครนะครับบอกว่านอนนับนั่งนับกินข้าวนะรับกลับบ้านมานับต่อเงินเป็นเกือบสองล้านเพราะฉะนั้นมันหายไปตรงนี้มันหายไปไหนไม่ทราบได้ จากเงินบุญสุดท้ายกลายเป็นเงินร้อนจะกลายเป็นเงินบาปเพราะว่าคนอมหรือเปล่าไม่รู้วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ก็จบด<ะ>้วยกันแก้ปัญหาแบบไท,ย,ทยใช้สามานเอา,เอาคุณสวิทย์เมื่อก่อนในครับทีกว่าร้อยเอ็ดก็สามานมาแล้วเป็นข่าวใหญ่ที่ทคุณมีราชาเคยรายงานไปนะ Come on, my Samu.